การแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศเกมที่5ที่สนามบอลอารีนา Denver Nuggets ลงเล่นเป็นเจ้าภาพพบกับ Miami Heat โดย4เกมแรกเป็น Nuggets ที่นำอยู่3ต่อ1เกมโดยเกมนี้ Denver Nuggets เป็นฝ่ายตามหลังก่อนในครึ่งแรกด้วยสกอร์44ต่อ51แต่กลับมาใน2ควอเตอร์สุดท้าย Nikola Jokic สตาร์จากเซอร์เบียและ Michael Porter Jr. มาช่วยกันทำแต้มทำให้ Nuggets พลิกกลับมาชนะด้วยสกอร์94ต่อ89ปิดซีรีส์ไป4ต่อ1เกมคว้าแชมป์ NBA เป็นสมัยแรกในประวัติศาสตร์หลังจากก่อตั้งสโมสรมาตั้งแต่ปี1967นอกจากนี้นิโคล่าโยคิชเซนเตอร์ตัวเก่งของนักเกสได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าหรือ MVP ประจำรอบชิงชนะเลิศหลังจากเจ้าตัวโชว์ฟอร์มโดดเด่นมาโดยตลอด